สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ยามนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Plant vs Zombie นะครับผมพักยิงผีนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นในเนื้อเรื่องตอนกลางคืนแล้วนะครับเนื้อเรื่องตอนกลางคืนเลเวลที่1ถึง10ปักมาลุยกันเลยครับเลเวล1ก่อนสวัสดีตอนเย็นแคสซี่เกมเมอร์พวกซอมบี้นั้นจะไม่ปล่อยเราไว้แน่ๆเลยใช่ไหมเอาล่ะฉันจะแจ้งไว้อย่างนึงการต่อสู้ในตอนกลางคืนเนี่ยแต่ต่างจากตอนกลางวันอย่างแรกเลยมันไม่มีแสงแดดตกลงมาจากท้องฟ้าแต่เราก็อยากจะได้แสงแดดจากดอกทานตะวันอยู่ดีโอเคไม่มีปัญหาโชคดีอย่างหนึ่งของคุณก็คือเรามีเห็ดประเภทหนึ่ง huh? ซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แสงแดดในการสร้างโอเคเยี่ยม ทานตะวันมาเห็ดมาวอลนัทมันฝรั่งแล้วก็เอาอะไรมาดีครับเอาปืน200ครับปืนเวล2แล้วก็ระเบิดเชอร์รี่มานะครับแต่จะไม่ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับแต่เราก็ยังมีพวกทานตะวงทานตะวันให้ใช้งานอยู่ดีนะครับซึ่งผลิตแสงให้เราได้นั่นเอง เรายังคงได้เงินจากดอกทานตะวันโยปาดเข้าไปครับ1ดอกมาเฮ้ยสร้างผิด What? มันต้องสร้างแถว2เสร็จเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับซอมบี้มาละมาเร็วๆกันจังอ่ะสร้างเข้าไปครับเฮ็ดต้อง2แถวเท่านั้นนะครับถึงจะเอาซอมบี้พวกนี้อยู่นะ yeah. แถวเดียวสู้ไม่ไหวครับ oh. เออเฮ็ดต้อง2ถึงจะดี Back. ข้างบนก็มาเว้ยทานตะวันมาครับ2 yeah. มีเฮ็ด2แถวก็น่าจะชนะแล้วล่ะนะด่านนี้ไม่มีอะไรครับเขาแค่ให้เราคุ้นชินกับตอนกลางคืนเฉยๆครับ What?ไอ้แถวแรกนี่ยังไม่มีซอมบี้โผล่มาเลยนะ huh? อ้าวพูดถึงก็มาเลยครับเป็นผีนักธุรกิจนะครับผมผีเซลแมนนั่นเอง What? บึ้มเข้าไปเราก็มาวางอีกตรงนี้ครับ ก็อาจจะเสียเรียกได้ว่าเสียพวกมันฝรั่งไปบางส่วนนะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยผีนักธุรกิจเนี่ยมันจะโกรธเวลาเราไปยิงหนังสือพิมพ์เขาแตกนะครับเฮ้ย เวฟใหญ่มาครับไฟนอลเวฟมา Yahoo! โอ้ไฟนอลเวฟจริงๆมากันแบบเยอะแยะมากมายวางวอลนัทลงไปก่อนวางเชอร์รี่ลงไปเบ้เข้าไปครับผมจบจบเรื่องจบแล้วนี่ไงได้เห็ดแสงมาแล้วครับเงินเราก็จะเร็วขึ้นนะเห็ดแสงแรกๆจะผลิตแสงอาทิตย์ได้น้อยหลังๆจะผลิตได้มากขึ้นเลเวล2อุ้ยคราวนี้มีผีถังผีหัวกล้วยมาด้วยครับเขาจะโหดเขาจะเถื่อนนะมาเห็ดมาดอกทานตะวันมาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็เลเวล2แบบนี้อย่างนี้ดีไหมครับไม่น่าจะดี huh? เอาระเบิดโปเตโต้ออกอันนี้นี่เอาโปเตโต้ไว้แล้วก็เอาเชอร์รี่มาเราเน้นระเบิดครับปักไฟนอลเวฟจะสู้ง่ายสำหรับพี่อาร์มนะมันโอเคทีนี้เราก็ผลิตเห็ดออกมาสร้างเห็ดสร้างเลยมาให้เรียบร้อยครับ yeah. แล้วเราจะเอาทานตะวันมาทำไมครับเนี่ยในเมื่อเราเน้นสร้างเห็ดโถมาแล้วครับข้างบนครับผมไอ้ข้างล่างเลน2ครับ What? เราเอามันฝรั่งวางไว้สักตรงนี้แล้วเราก็ไปสร้างเลนอื่นครับปล่อยให้มันมาตายตรงมันฝรั่งเราไม่ต้องรีบฆ่าครับถ้ารีบฆ่าซอมบี้ตัวอื่นจะตามมาด้วยข้างบนมาละมี2อันก็พอแบบเข้าไปเรียบร้อยเริ่มยิงกันแล้วครับซอมบี้ผีร้ายมันร้ายซะเหลือเกินอุ้ยได้เหรียญด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่อุปการะอุ้ยได้ของขวัญเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังนะครับผีหัวกล้วยมาทำไงเอามันฝรั่งวางนี่มันจะทันไหมเนี่ยไม่น่าทันแฮะมันน่าจะมากินมันฝรั่งเราก่อนนะครับนั่นไงว่าแล้วเชียวเฮ้ยทันว่ะเออตายไปซะฝั่งนี้เดี๋ยววางด้วยเลเวล2นะครับทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันอยู่วางเลเวล2ไปโป๊มันวางผิดนะเด็กจริงๆมันต้องวางแถวที่4โถไปวางแถว3นี่ผิดพลาดไปหมดมาแล้วครับผมเวฟกลางครับมาโดยผีแกนนำด้านบนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น yeah. เราโหดแล้วบ้านเรายังโหดปักใครจะมาบุกเราได้ครับเฮ้ยข้างบนครับเป็นผีถังครับผีว่าถังมันจะโหดโหดหน่อยวางเชอร์รี่เลยแล้วกันมันมา2ตัวตายไปซะจบเรื่องจบราวปักเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะเนี่ยถ้าผีหัวถังมาพร้อมกันกับผีเดินเนี่ยมันก็เราก็อาจจะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราต้องเพิ่มจำนวนพืชเวล2ลงไปครับโอ้ผีหัวถังดึกเหลือเกินพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนพังไปแล้วครับถ้าเกิดมันวิกฤตจัดๆเราก็จะใช้เชอร์รี่นะครับไฟนอลเวฟครับผมเวฟสุดท้ายขุดจนขึ้นมาแล้วขุดจนมาเป็นดอกเห็ดโอ้โหระเบิดบึ้มไปหนึ่งตัวเอาเชอร์รี่วางเลยจบๆกันไปบึ้มเข้าไปเหลือข้างบนครับ huh? เหลือข้างบนข้างบนก็ไม่มีปัญหาอะไรต้นไม้เวล2เราโหดอยู่ได้เห็ดช็อตกันมาแล้วนี่คือเห็ดช็อตกันของเราครับเห็ดช็อตกันครับผมฟูมชรูมสามารถที่จะพ่นน้ำเห็ดได้นะทะลุผ่านประตูด้วยนะครับโคตรโหดอ่ะไปด่าน3ก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือศัตรูของเรามาถึงก็เอานี่มาก่อนเห็ดเห็ดมาเห็ดน้อยเห็ดใหญ่เลเวล2ระเบิดเชอร์รี่ประมาณนี้ครับ
จัดเห็ดก่อนปักเห็ดอันที่สองเห็ดอันที่สามจัดไปซอมบี้มาแล้วอยู่เลนไหนอยู่เลนกลางครับผมมาเลนสามไหมให้มันเข้ามาเดี๋ยวเราระเบิดด้วยมันฝรั่งปล่อยมันเดินมาครับมันมาตัวเดียวไม่ต้องรีบค่ะสร้างฐานไปก่อนแล้วก็เลนสี่มาแล้วยิงเข้าไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมบึ้มเข้าไปแล้วก็เอาพันฝรั่งมาวางเลนที่สองโอ้ไม่ต้องรีบฆ่าครับถ้ารีบฆ่ามันจะพาเพื่อนมันมาอีกเยอะแล้วเราจะลำบากปล่อยมันก็ค่อยเดินมาชนมันฝรั่งเราตายก็พอฝั่งล่างพี่อาร์มก็ใส่เป็นฟูมชูมเลยนี่พ่นเป็นสเปรย์ครับพี่เขาเถื่อนเป็นเล่นไปนะเห็ดเริ่มโตแล้วเอาเห็ดฟูมชูมมาใส่ประมาณนี้ครับด้านล่างเป็นผีประตูแฮะเอาฟูมชูมเลยเห็ดสเปรย์มันจะยิงทะลุประตูได้นะครับมันโหดของเขาดีโอเคระเบิดไปมาแล้วครับไฟนอลเวฟจับไปฟูมชูมสามอันไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวนะไม่ไหวจริงด้วยฟูมชูมเอาเจ้าผีหัวกรวยไม่ไหวนะครับแถวล่างน่าจะมีปัญหาครับถ้ามีปัญหามากเราจะเชอรี่นะไม่ต้องเชอรี่ก็ได้มั้งแบบนี้ก็ไปสบายอยู่โอเคครับผมได้เห็ดขุดสุสานมานะครับเกรฟบัสเตอร์พืชขุดสุสานนะครับผมเราสามารถที่จะดึงสุสานออกได้ด้วยเจ้าตัวนี้นั่นเองนะเลเวลที่4คราวนี้มีผีค้ำถ่อมาด้วยนะผีกระโดดนะครับเอายังไงดีครับกับภารกิจนี้เซตเดิมๆครับไปแบบนี้แต่แบบนี้มันจะสู้ไอ้นี่ไม่ได้นะมันจะสู้ผีหัวกรวยไม่ได้นะครับผมแต่ก็ไม่น่าเป็นไรนะเราก็ขุดสุสานทิ้งไงเนาะอ่ะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเพียบครับถ้าจะขุดสุสานทิ้งนี่ต้องใช้เงินเยอะมากก็ค่อยวางเห็ดลงไปก่อนอย่างบรรจงบรรจงมาแล้วครับผมเลนที่4ตัวแรกมาละเห็ดน่าจะเอาอยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาโอเคหัวหลุดไปจบไปจากนั้นก็เป็นเลนที่2ครับเดี๋ยวระวังมันฝรั่งไว้ก็จบละสูตรเดิมวิธีเดิมประมาณนี้เลนไหนที่มีเห็ดเล็กนะครับเราก็เอาเห็ดแสงไปปักไว้ประมาณว่าแบบนี้แบบนั้นบึ้มเข้าไปเรียบร้อยกัดกินกันไปครับผมพืชขุดสุสานนั่นเองแล้วก็เอาชูมมาแบบนี้มาแล้วครับผมผีค้ำทอเราวางไอ้นี่ไว้ก่อนวางเจ้ามะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งไว้ก่อนนะครับเขาก็จะเดินช้าไปเองแต่นั่นก็ไม่ได้ลดความน่ากลัวเขาลงแต่อย่างใดพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปครับผมไหวไหมน่ะเหมือนไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวเรียบร้อยตายไปเลนที่สองมาอีกแล้วครับเลนที่สองเรายังไม่ได้มีผักมีพืชอะไรไปป้องกันเลยนะครับมันฝรั่งไปวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมอุ้ยผีเขาเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มสร้างแถว2ได้ทางเลนที่2พอผีมันผ่านไปปุ๊บเราก็สร้างเลยครับแบบนี้เลยครับประมาณนี้ครับสร้างหลังจากที่ผีมันเดินไปแล้วระเบิดไปฟูมชุมโอ้ปักระหว่างทางนั้นก็ขุดสุสานทิ้งไปด้วยนะมันกินฟูมชุมมาแล้วครับโหฟูมชุมเราโดนกินง่ายมากไม่ค่อยอึดเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้เวฟกลางมาแล้วครับเวฟกลางนำมาด้วยผีแกนนำก่อนระเบิดทิ้งไปซะจบเรื่องจบราวแกนนำแกนตามอะไรไม่รู้เรื่องเราก็ขุดสุสานทิ้งไปเรื่อยครับเริ่มสร้างแถวที่3ได้ฟูมชูมแถวที่3ขุดสุสานอันสุดท้ายเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้มันกระโดดมาอีกแล้วเตรียมสร้างรอเลยมันจะกินไปสัก2นาทีเดี๋ยวมันก็อ้าวไม่ตายไม่พังแค่คราวนี้ดีเออแบบไม่พังบ้างก็ดีนะบางทีมันก็แบบป้องกันยากนะปักมาแล้วครับผีค้ำทอมันจะกระโดดข้ามมันฝรั่งของเราเสร็จแล้วมันก็จะโดนฟูมชูมยิงเก็บตังค์ครับพี่อาร์มตอนนี้เก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อเชอรี่นะเก็บเชอรี่ไว้มันต้องมีเชอรี่ไว้ใช้ในการแก้ทางแก้อะไรบ้างโอ้โหซอมบี้นี่มันเหยียบมันฝรั่งเราพังหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดผีค้ำทอมาเนี่ยเราจะไม่มีใช้นะครับไฟนอลเวฟกำลังจะมาแล้วผีหัวกล้วยตัวนี้แล้วมันก็มาโดนมันฝรั่งเราระเบิดจริงๆด้วยไม่เป็นไรครับมากันแล้วครับนำมาด้วยผีแก่นนำปักผีคำถอกระโดดข้ามมาแล้วโบระเบิดแตกไปอันนึงครับผมไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้วางลงไประเบิดบุ้มเรียบร้อยจบเลเวลที่5เนื้อเรื่องกลางคืนเลเวลที่5ครับเราต้องทำการตีหัวซอมบี้แบบนี้นะครับผม
What? แล้วบางตัวนี้มันจะให้แสงอาทิตย์เรามานะครับแล้วเราก็เอาแสงอาทิตย์นั้นไปซื้อผักซื้อพืชมาป้องกันบ้านนั่นเองแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาครับผักเอ้ยไม่ใช่แสงอาทิตย์เนี่ยตีมาตั้งหลายทีแล้วยังไม่ขึ้นเลยจริงๆตีแบบนี้ก็ได้นะตีไปเรื่อยๆนะแต่หลังๆเราจะตีทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราปล่อยเขาเดินไปอะ huh? สักพักนึงอะไรเงี้ยเออก็มากันเยอะอยู่เรารีบตีเลยดีกว่าครับไม่ต้องปล่อยให้เขาเดินครับเออจะปล่อยเขาเดินทำไมถ้าถึงตีเลยหัวหัวเลยเรียบร้อยนี่ไงแสงแดดมาแล้วครับจับไปครับ yeah. โอ้โหป้ายหลุมศพมีเพิ่มขึ้นด้วยครับมาแข่งกันระหว่างผู้สร้างกับผู้ทำลายมา What? มันจะสร้างขึ้นอีกไหมครับไม่ครับสร้างขึ้นมาอีกว่ะมันไม่เข็ดไม่หลาไม่จำครับพี่ยามเก็บเงินดีกว่าเนาะเก็บเงินสร้างเชอร์รี่ดีกว่านะครับผีหัวกรวยนี่เขาก็จะอึดกว่าผีธรรมดานะต้องตีถึง2ครั้งถึงจะตายผมมันสร้างมาเรื่อยๆเลยครับเก็บตังค์เอาเชอร์รี่ดีกว่าครับ yeah. ไม่ต้องไปบ้าจี้ทำลายสุสานมันมากนักเพราะทำลายยังไงเขาก็ฝืนมีป้ายหลุมศพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ huh? เฮ้ยมันเริ่มเดินเร็วแล้วเออมาดิ มันเดินกันเร็วโอเคอ่ะวางมันฝรั่งไว้บ้างครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช้เลยเวฟสุดท้ายมันต้องมาแบบโหมมาแน่ๆเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้มาแล้วครับไฟนอลเวฟครับดูซิมันจะมายังไงโอ้โหเพียบจัดครับผมอ๋อแต่ผีหัวถังมันไม่เร็วนะเออโอเคไม่ยากเฮ้ยได้เห็นเมาครับเห็ดเมาจะทำให้ซอมบี้นั้นหันกลับไปสู้กับฝั่งเดียวกันเองนะครับผมประมาณนี้ wow. โอเคครับผมตอนนี้ก็เล่นถึงเลเวลที่5แล้วครับกลางคลางแล้วเดี๋ยวพี่ยามขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทกลางคืนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในพาร์ทกลางคืนเลเวล6ถึง10นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับนี้พี่ยามกับซิเมอร์และเกมแพนวีเอสซอมบี้พักยิงผีเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม